สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องของมะขามพูดก็แชร์ DIY นะคะแต่วันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาเพื่อนๆมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้องไก่ตัวน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ๊บที่ผมนะคะจะกิ๊บจะติดให้ดูนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นน้องไก่ติดผมแบบนี้แล้วนะคะเรามาชมที่ทำกันเลยนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเหลือง2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์7นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะ1โซ่แบบนี้เพื่อล็อกปลายไหมไว้แล้วก็จากนั้นนะคะแถวที่1เราจะถัก X นะคะทั้งหมด6 X 1 X สอง x สาม x สี่ x ห้า x แล้วก็6 x นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะดึงตัวนี้ให้ตึงนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมนะคะอีกสีหนึ่งมาคั่นไว้แบบนี้ต่อมาแถวที่2เราจะถัก V นะคะทั้งหมด6 V จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะการถัก V ก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะนะคะ1หลักเมื่อกี้ได้1 V นะคะอันนี้ก็2 V สาม V5 V แล้วก็หลักสุดท้ายนะคะV นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาคั่นไว้แถวที่3นะคะเราจะถัก X นะคะ 2X 1X 2X แล้วก็ถัก T นะคะ 2Tหนึ่งทีสองทีแล้วก็เราจะถัก1 V นะคะโดยครั้งนี้เราจะถักแบบ F นะคะก็คือถัก X ก็คือการถัก F 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันแบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะถัก2ที1ที2ทีแล้วก็ถัก x นะคะ 2x 1x 2x นะคะแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้
จากนั้นนะคะเราก็จะดึงไหมแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเราจะเหลือปลายไหมเอาไว้เก็บตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็จะเก็บไหมแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำอันนี้นะคะจะเป็นเศษไหมพรมของเราเราจะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้เลยนะคะตรงกลางเลยเกี่ยวไหมเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันสอดเข้าไปนะคะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะผูกปมนะคะแบบนี้แล้วก็เราจะใช้เป็นกรรไกรตัดลงไปต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นเศษไหมพรมสีส้มอิฐนะคะร้อยเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมนะคะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้แล้วก็แทงลงเราจะเหลือปลายด้านหลังไว้นะคะนี่นะคะแล้วก็แทงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะจากนั้นด้านหลังนะคะเราก็จะผูกปมแบบนี้นี่นะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาทำตากันนะคะโดยที่ตานะคะเราก็จะให้อยู่แบบระหว่างนี้เลยนะคะนี่นะคะคือตรงนี้ตรงนี้คือระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะเราก็จะทำการตัดนะคะนิดนึงเพื่อให้ตาเข้าไปได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกาวมาทาแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ติดตาลงไปนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำขากันนะคะนี่นะคะเราก็จะให้ขาอยู่ระหว่างนี้นะคะเราก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้แล้วก็แทงลงนะคะแบบนี้แล้วก็เราจะผูกปมแล้วก็ตัดไหมแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะ
นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นเศษไหมพรมสีฟ้านะคะเราจะผูกเป็นโบนะคะนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะตัดไหมแล้วก็ทากาวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะติดไปที่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบบมาเราติดกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกด้านหลังนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำยาเคลือบเล็บนะคะแบบนี้มาทาเคลือบตรงปมนะคะเพื่อจะได้ล็อกปลายไหมไว้นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำอันนี้นะคะจะเป็นกิ๊บติดผมนะคะแบบนี้เราจะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำเป็นเศษไหมพรมนะคะสีเหลืองแบบนี้แล้วก็เข็มเย็บไหมพรมแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้น้องกุ๊กไก่ของเราแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคลิปกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า